Overseas Channel สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจะเห็นว่าวันนี้เรามาในธีมพิเศษตื่นเต้นตื่นเต้นธีมของเราวันนี้ก็คือคริสต์มาสเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนธันวานะคะเดือนธันวาก็จะมีเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนก็จะนึกถึงของขวัญนึกถึงปาร์ตี้นึกถึงงานเฉลิมฉลองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะพามาทำคุกกี้แบบง่ายๆค่ะเผื่อว่าทุกคนใครก็แล้วแต่อยากจะเอาไปให้เพื่อนหรือว่าเพื่อนมาที่บ้านนะคะเราก็มีคุกกี้แล้วเชื่อเลยว่าทุกคนก็จะชอบไม่มีใครปฏิเสธช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะทำเป็นชิววี่ช็อกโกแลตเชฟคุกกี้ค่ะเอาเป็นว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมาดูกันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะนี่นะคะส่วนผสมทั้งหมดเราก็ได้ช่างตวงเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายขาวนะคะ100กรัมแล้วก็น้ำตาลทรายแดง165กรัมนะคะแล้วก็ใช้เกลือประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็ใช้เนยอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเนยเนี่ยต้องทำให้เขาละลายก่อนนะคะทีนี้เราก็ตั้งไว้ให้เขาละลายตรงนี้นะคะเนยใช้115กรัมนะคะแล้วก็ไข่1ฟองค่ะนี่นะคะเราตอกไข่ใส่ถ้วยไว้เรียบร้อยค่ะจะได้เช็คว่าเขาไม่เน่าไม่เสียนะคะไม่มีเศษเปลือกไข่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่วานิลาด้วยค่ะวานิลาใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีเบกกิ้งโซดาก็ใส่ครึ่งช้อนชานะคะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือช็อกโกแลตค่ะเราจะมีอันนี้เป็นมิลช็อกโกแลตนะคะเป็นมิลช็อกโกแลต110กรัมนะคะแล้วก็มีดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตอีก110กรัมนะคะช็อกโกแลตนะคะใช้แบบเป็นที่เขาทำที่เป็นอันเล็กๆสำเร็จรูปมาแล้วก็ได้หรือว่าถ้าใช้แบบนี้ก็จะดีกว่าเราซื้อเป็นแผ่นเป็นแพ็คมาแล้วก็มาช็อปเองนะคะอันนี้ก็จะดีกว่าเนาะแล้วก็แล้วก็แป้งด้วยนะคะแป้งก็คือใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะแป้ง all purpose ก็คือใช้155กรัมค่ะนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอันดับแรกเลยนะคะก็คือต้องใส่น้ำตาลลงไปก่อนเนาะอันนี้น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะเกลือ1เกลือ1ทีสปูนนะคะแต่ว่าอันนี้เราใช้ช้อน half ทีสปูนเราก็ใช้ไป2ครั้งเนาะก็จะได้เป็น1ทีสปูนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่เนยไปเลยค่ะเนยละลายนะคะใส่เนยละลายลงไปเนาะปิ้งใส่เนยละลายลงไปแล้วเราก็คนเขาได้เลยค่ะจะคนแบบนี้ก็ได้นะคะคนให้เขาเข้ากันนะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะใส่ไข่ลงไปนะคะใส่ไข่แล้วก็ใส่วานิลาลงไปนะคะนี่บอกว่าเนี่ยครึ่งช้อนนะคะแล้วก็คนต่อเลยค่ะนี่นะคะพอเราใส่ไข่กับวานิลาลงไปนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้เนาะนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่แป้งแล้วก็เบกกิ้งพาวเดอร์นะคะแป้งเราก็จะร่อนเขาด้วยตัวนี้นะคะใส่แป้งลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่เป็นเบกกิ้งโซดานะคะเป็นครึ่งช้อนชานะคะเบกกิ้งโซดาเนาะเบกกิ้งพาวเดอร์ไม่ใส่นะคะนะเป็นเบกกิ้งโซดานะคะเราใส่ไปแล้วนะคะก็คนไปอีกเหมือนเดิมค่ะลงไปคนให้เขาเข้ากันนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้เนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนื้อเนียนสวยมากนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่นี่เลยค่ะที่สำคัญเนาะก็เทช็อกโกแลตใส่ไปเลยแล้วก็คนเขาให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราใส่อินกรีเดียนใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเอาไปแช่ในตู้เย็นค่ะประมาณ1ชั่วโมงสักครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ว่าเราจะแช่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเทคนิคเนี่ยถ้าจะให้ดีคือแช่ข้ามคืนไว้ก็จะยิ่งดีกว่าค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ทุกอย่างเข้ากันได้ดีนะคะส่วนผสมทั้งหมดที่เราเอาเข้าไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะงั้นเรามาทํากันเลยค่ะเวลาเราทําเราต้องใช้ที่ตักไอศกรีมนะคะเพื่อให้เขาได้ขนาดที่เท่ากันค่ะเรียบร้อยค่ะเราได้เราอบแค่6ชิ้นนะคะต่อครั้งเพราะว่าเขาจะค่อนข้างขยายตัวใหญ่ขึ้นเนาะค่ะแล้วเราก็จะเอาเข้าตู้อบนะคะประมาณ12นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะ
ที่เราทำออกมานะคะเป็นมอนสเตอร์คุกกี้เลยค่ะเป็นคุกกี้ที่ใหญ่มากสาเหตุเพราะว่าเราที่ตักไอศกรีมเราไม่มีอันเล็กอะค่ะเรามีแต่อันใหญ่มันก็เลยกลายเป็นคุกกี้ที่ใหญ่โตมโหฬารแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอให้เข้าเย็นก่อนนะคะแล้วพอว่าเข้าเย็นเนี่ยเราก็จะโชว์ให้ดูว่ามันหนึบหนึบเยิ้มเยิ้มข้างในยังไงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะคุกกี้ของเรานะคะหลังจากที่พักให้เขาเย็นเนาะใช้เวลาอบ12นาทีนะคะหลังจากที่พักให้เขาเย็นก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็เอามาจัดให้เข้ากับธีมคริสต์มาสนะคะหรือถ้าใครจะให้เป็นของขวัญเพื่อนก็อาจจะทำใส่ถุงเนาะแล้วก็ผูกโบข้างบนนะคะก็เอาเป็นของขวัญคริสต์มาสให้เพื่อนได้นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะช็อกโกแลตจะได้ค่อนข้างใหญ่นะคะถ้าใครอยากได้เล็กกว่านี้นะคะก็ให้ใช้ที่ตักไอศกรีมที่เล็กลงอะค่ะมันก็จะได้ไซส์ที่เล็กลงนะคะเรามาดูข้างในกันนะคะว่าเนื้อช็อกโกแลตกุ้ยของเราชิววี่คุกกี้ของเราจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะมันก็จะเยิ้มๆแบบนี้เนาะนี่นะคะเนื้อช็อกโกแลตก็จะเป็นเยิ้มๆแบบนี้นะคะค่ะก็รับรองค่ะว่าทุกคนต้องชอบนะคะถ้ายังไงเนี่ยหากใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอถัดไปนะคะแล้วก็ปีใหม่ใกล้จะมาถึงแล้วคริสต์มาสใกล้จะมาถึงแล้วนะคะขอให้ทุกคนเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยฉลองด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ